สบายดีท่านผู้ชมที่เขาหลบมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเฮาอีกแล้วเนาะสำหรับนี้เฮาจะไปเบิ่ง2หนุ่มน้อยที่ว่าเป็นนักเตะสร้างผลงานโดดเด่นในการคัดเลือกเข้าร่วมทีม iSport FC เพื่อเก็บเข้าร่วมการแข่งขันในวันเตะลาลีก2ในฤดูกาล2022นี้เนาะซึ่งเบอร์2หนุ่มน้อยนี้ก็มาจาก1คนมาจากหลวงน้ำตาและอีก1คนมาจากนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองเนาะซึ่งเบอร์ยังอยู่กันที่ซีซั่นในการคัดเลือกนักเตะของ iSport FC เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวันเตะลาลีก2ที่ว่าคาดจะเปิดฉากในเดือนมีนา2022นี้เนาะสำหรับการคัดเลือกมันจัดอยู่ที่สนามวานเตสถาบันการธนาคารในวันที่29มังกรที่ผ่านมาเนาะซึ่งว่าในพิธีดังกล่าวก็มีทางอาจารย์เวิร์นศรีวิชัยเนาะซึ่งเป็นครูฝึกระดับเอลิเซนมาคัดเลือกนักเตะโดยตัวคนเองเนาะซึ่งในวันดังกล่าวเนาะก็มีนักเตะที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นหลายคนเนาะซึ่งในนั้นก็มี2นักเตะนุ่มน้อยอนาคตไก่จากหลวงน้ำตาและนครหลวงวิจันทร์ที่เราผ่านการทดสอบในมือทวิตเนาะซึ่งมือทวิตก็มีการจับให้นักเตะแต่ละคนในลงแข่งขันแบ่งกันแบ่งทีมกันแข่งขันเนาะประมาณตั้งละ25นาทีเนาะซึ่งจำนวน2น้องนั้นก็ประกอบมีเท่าบุญไซเซนวังเลี่ยงสมาอยู่เกิดที่ว่าเวียงคำเมืองหลวงน้ำตาแขวงหลวงน้ำตาอายุเพียง18ปีเท่านั้นนะและอีกคนก็เป็นเท่ากรรมการลาสะอาดมาจากบ้านตาลมีไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์อายุ18ปีซึ่งเราจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทั้งสองที่ว่าผลงานโดดเด่นในมือคัดเลือกเนาะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะของห่วงทีม iSport ของห่วงกันขันในลาลีก2ปีนี้เนาะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทั้งสองนำกันเลยสบายดีน้องซื้อท่าบุษไซเนาะเซนบางเลี้ยงมาจากเมืองลงน้ำท้าเมืองลงน้ำท้าบ้านแม่คำแหละมาคัดเลือกอยู่ที่ทีม iSport ดีใจไรไม่ที่ได้มาคัดซึ่งว่าการที่มาคัดในเมืองใหญ่เนี่ยได้ยินการที่บ้านแต่ละคนหลายขึ้นซึ่งว่าอยากให้ตัวเองมีการพัฒนาหลายขึ้นกว่านี้ท้าได้คิดว่าฉันอยากว่าที่พัฒนาตัวเองหลายขึ้นกว่านี้ก็ซึ่งว่ามันเป็นโอกาสที่มาเนาะเพราะว่าโอกาสที่จะมาจากต่างแขวงเราที่มาให้มันพอดีก็ให้มันคัดแต่ละทีมมันก็ยากแต่ว่าพอดีโอกาสมันมาพอดีก็เลยเข้ามาคัดอยู่ที่ iSport ส่วนน้องเองซีว่าเท่ากรรมการรัสอาดขอบเนาะอยู่บ้านตำบลไซเมืองไซธานีแขวงนครหลวงจันทร์สาเหตุที่มาคัดวงสวน iSport แมนมันแบบการแข่งขันสูงเป็นสโมสรน้องใหม่แน่คือแบบนี้ความเดือดในการงานซิงตำแหน่งหรือสปอร์แมนคนระดับเอลายเซนเนาะคือแบบท้าทายดีแต่ก็คือจะได้ประสบการณ์ใหม่จากเพื่อนความฝันสุดกับลิ้นในลีกสูงสุดที่สโมสรที่ทีมชาติอย่างลีกต่างประเทศอยากเตะในลีกสูงสุดเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ถ้าอยากเตะในลีกสูงสุดแหละถ้าเป็นได้ทีมชาติอาจจะห่างไกลนิดนึงแต่ก็คือความฝันนั่นแหละก็น้อยกว่ามันสอบเนาะสอบน้ำอะคาเดมี่ของแขวงน้ำท่าเนาะเป็นอาจารย์แอดผู้สอนอยู่ลองน้ำท่าไปแหละเป็นผู้พาไปแข่งอยู่ลมไซบอลอยู่บอกแก้วจะเป็นกีฬามิตรภาพท่านเป็นกองกลางเนาะกลางตัวบุกบอลใช่ไหมแต่สมาร์ทจะเรียนตัวฮับก็ได้แต่ว่าอาจจะขัดข้องอะไรหนึ่งส่วนน้องชอบสโมสรตัวน้อยน้องแมนก็เริ่มซ้อมมาสโมสรที่ดีซี่แหละอยู่สบายตาบานกันนะคะแหละเวลาเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังจากเพื่อนสโมสรที่ดีซี่นี่ขึ้นกับเรื่องจ่ายเงินไปน้องก็แบบหาความท้าทายใหม่ไปสโมสรอีเคฟซี่เลยคิดว่าเป็นตำแหน่งมาเล่นซินเตอร์เนาะเล่นกองหลังแล้วก็ได้เล่นซ้อมมาซ้อมเตะน้อยมาพี่เลยคาเตียนอยู่เหมือนอยู่ดีเช่เลยได้มาพี่เลยเคยเห็นความในลีกยูชิมาเนาะกองเชียร์คือแบบคึกคืนอยู่คืนลายกองเชียร์นี่คือสิลายฝากให้กองเชียร์สโมสรไอสปอร์ตเนาะฝากเชียร์ทุกนั้นนี่เด้อถามมาคันนี่ก็ขอคนละไล่คนละแซ่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเห็นคลิปต่อไป
ขอขอบใจ